จนกระทั่งว่าชีวิตของเราสงบเย็นนั่นคือเรากำลังเดินตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าเมื่อเราศึกษาพระธรรมจนชีวิตเราสงบเย็นแล้วเราทำชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์นั่นคือเรากำลังเดินตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ของพวกพระอาจารย์องค์หลวงตาสุริยมหาปัญโยท่านพูดว่าคนเราเนี่ยมักจะจริงจังกับของเล่นแต่ทำเล่นกับของจริงคือหมายความว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นสมมุติทั้งร้ายทั้งปวงเนี่ยเรามักจะเอาเป็นเอาตายเอาจริงกับเขาแต่เรื่องที่จะทำให้เราปลอดภัยจากความทุกข์เนี่ยเรามักจะทำเล่นๆกับเขากับตัวเองฉะนั้นเมื่อเรามาเจอกันในครั้งนี้เราได้มีโอกาสมาบอกเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาการพัฒนาการบอกรักตัวเองด้วยธรรมการมีสติการพัฒนาปัญญาของเราให้เติบโตตามธรรมของพระพุทธองค์เราจงน้อมตัวเราเข้าไปหาพระธรรมเพื่อนำพระธรรมที่พระองค์ส่งมอบให้พวกเราเป็นมรดกแห่งธรรมแห่งใจแห่งจิตวิญญาณของเราที่ทำให้ความรู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นในชีวิตของเรามาประทับอยู่ในใจของเราเมื่อนั้นเราจะชื่อว่าเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าเพราะเราก็คือหน่อแห่งพุทธะหนึ่งหน่อที่พร้อมจะเติบโตเป็นร่มโพร่มไทรใหญ่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นร่มโพร่มไทรใหญ่แห่งการมีชีวิตที่มีประโยชน์ให้ผู้คนได้อาศัยจากคุณค่าแห่งการมีชีวิตอยู่ของเราก็ขออนุโมทนากับคณะญาติธรรมลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทุกท่านทุกคนขออนุโมทนากับโยมอาจารย์ที่เป็นบุคคลผู้น้อมนำวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวมาให้ผู้คนได้มีโอกาสเรียนรู้อนุโมทนากับคุณครูท่านครูหมวยครูเล็กที่เป็นกัลยาณมิตรดูแลพระครูบาอาจารย์ญาติธรรมอย่างดีอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่โยพุทธทุกท่านทุกคนที่เอื้อเฟื้อให้ครูบาอาจารย์ญาติธรรมได้ปฏิบัติธรรมอย่างงดงามปฏิบัติธรรมด้วยความรู้สึกมีความเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรต่อกันขออนุโมทนากับทุกๆความดีที่พวกเราทั้งหลายมาร่วมด้วยช่วยกันในการส่งเสริมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ได้เดินทางไปสู่บุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากในจิตใจของพวกเขาให้ทุกคนได้รู้ตื่นเบิกบานดังที่พวกเราได้เรียนรู้รับรู้สัมผัสขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญ